วันนี้นะคะเอก็อยู่ที่โปแลนด์นะคะปาเบียนิเซเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูกันว่าค่าครองชีพที่โปแลนด์เนี่ยมันถูกเหมือนที่ทุกคนว่ากันจริงเปล่าทุกคนมาสคาร่า150 130 160แบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์เบลนะคะเป็นแบรนด์ของยุโรปเลยส่วนเอก็ซื้อตัวนี้ด้วยจะเป็นเพนซิลลิปเพนซิลนะคะก็80 บาทคนถูกมากดีถูกมากอันนี้ก็จะเป็นแป้งพับ180พวกไฮไลท์ก็จะเป็น110 170 250ก็แล้วแต่แบบแล้วแต่ประเภทนะคะถูกนะไอ้ว่าส่วนพวกอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เหมือนกัน120 120ตรงนี้จะเป็นโซนน้ำหอมนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าราคาถูกกว่าที่สวีเดนเยอะเลยคร่าวๆดูลังโคมลังโคม2,200มี KNY 1,700ทุกคนนี่เป็นน้ำหอมลาลีฟเดี๋ยวนะน้ำหอมลาลีฟก็คือ made in Poland นะคะส่วนมากพวกน้ำหอมเครื่องสำอางที่เขาบอกไว้ว่า made in EU ส่วนมากก็คือเขาจะผลิตที่โปแลนด์หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยลาลีฟเดี๋ยวจะบอกว่าที่ไทยขาย 2,000 อัพที่เอเข้าไปดู 2,000 2,000 กว่าทั้งนั้นเลยที่นี่เท่าไหร่230 ทุกคนมันถูกมากบาทนะทุกคน230บาทนะแล้วที่ถ้าคิดเป็นเงินคนก็ประมาณ50กว่าใช่ป่ะแต่ที่สวีเดนเขาก็ขาย80กว่าเนี่ยทุกคนคือมันถูกมากมากเดี๋ยวจะบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งน้ำหอมที่ถูกมากเหมือนกันอันนี้คือเอใช้อยู่นะคะใช้ประจำเลยอันนี้คือหอมแบบหอมอ่ะดูอันนี้เป็นแบบขนาดพกพาขนาดเล็กก็120มันถูกไม่ไหวแล้วของผู้ชายก็ถูกเหมือนกันนะคะมีไบแอสมีโอ้มันเยอะอะส่วนมากมันก็จะเป็นแบรนด์ของโปแลนด์นะคะของดูของ Nike ดี Nike ก็แค่210บาทส่วนมากมันก็จะเป็นแบบว่าเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันส่วนมากก็จะเป็น Made in Poland นะคะเป็นแบรนด์ของโปแลนด์แต่ถามว่าถูกไหมถูกขนาดพวกแบรนด์ต่างๆลังคมนู่นนี่นั่นก็ถูกทุกคนเริ่มเวียนหัวละกลิ่นน้ำหอมนะคะทุกมาดูครีมต่างๆเครื่องใช้ต่างๆกันบ้างนะคะทุกคนจนถึง270เทียบราคาแบบจะไปเลยเอาสินค้าที่ไทยเรามีนะคะอย่างเช่นคอร์เกตก็60บาท110บาทอันนี้น่าจะเป็นแบบใหม่ใช่นิวอันนี้ก็จะ60บาทนะคะคอร์เกตก็ประมาณนี้ทุกคน60 70 80ก็แล้วแต่ปริมาณแล้วก็แล้วแต่ว่าใหม่หรือเก่าออร์บีก็เริ่มต้นที่เอ้ยตอนนี้ลดราคา120นะคะออร์บีที่ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์การค้าของเขานะคะจะมีแบบเป็นรสชาติด้วยนะเป็นผลไม้ด้วยอ่ะ Then the yeah. nut or coconut yeah this one okay ค
ขนาดเล็ก150ขนาดใหญ่200บาทเบาไข่มุกที่เราจะสั่งเลือกได้5อย่างนะคะGood ทุกคนอร่อยมากคือมันหอมแบบหอมอ่ะแล้วรสชาติคือแบบกลมกล่อมไม่หวานมากมันๆแล้วก็หอมของมะพร้าวนะคะเพราะว่าอันนี้เลือกรสอัลมอนด์แล้วก็มะพร้าวนะคะผสมกันใช่จำได้แหละทุกคนมาดูหมวดเสื้อผ้ากันค่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้าของอันนี้เป็นเสื้อยืดนะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะเริ่มต้นที่80อันนี้80รองเท้า40ทุกคนมันก็ถูกเนาะดูดิของเด็ก70 80เนี่ยสูงสุดของเด็กตรงนี้นะคะ190ของตกแต่งบ้านต่างๆนะคะอุ๊ยน่ารักอ่ะทั่วชั้นอันนี้ก็แก้วใบละ30ส่วนตรงนั้นเป็นสีๆใบละ40มันก็มีแพงถูกปนกันไปนะทุกคนใช่ว่าที่นี่จะถูกทุกอย่างก็ไม่ใช่เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องใช้ต่างๆกระทงกระทะหม้อหายไหนดูสิไม่มีราคา80 60เทียน20ชุดว่ายน้ำชุดละ90น่ารักมากเลยส่วนมาโซนของผู้ใหญ่บ้างเสื้อกล้ามเสื้อยืดแบบนี้ก็ร้อยหนึ่งนะคะกางเกง120กางเกงแบบนี้กางเกงยีน240ก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่ว้าวสวยจังเลย How much? 70บาทเอ้ย700นะคะไม่ใช่70 700นะคะสวยอ่ะอันนี้300ช็อปต่อมาเป็นช็อปเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือช็อปนี้เป็นช็อปที่คนที่นี่นิยมกันมากเลยนะติ๊กเลยแท่งละ60 90ทุกคนดูดิเห็นปะแต่แพงๆก็มีนะดูอันนี้แพงก็จะเป็น600500 600อันนี้น่าจะเป็นตะช้อนนะคะช็อปนี้ก็คือเอ๊จะมาประจำเลยเวลาเอ๊ซื้อของพวกเครื่องใช้ต่างๆเครื่องสำอางก็จะเป็นช็อปนี้ทุกคนดูแพ็คเกจน่ารักน่ารักมากตอนนี้เราก็อยู่ที่เชิร์ชนะคะโบสถ์แห่งนี้นะคะมีอายุ400ปีแล้วนะคะโบสถ์ตัวนี้ก็จะอยู่ใจกลางเมืองของฟาเบียนิเซนเลยนะคะเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในจะสวยขนาดไหนเป็นอ้าวปิดตอนนี้ที่เมืองนี้นะคะเขาก็จะปิดถนนหลักนะคะเพราะว่าเขากำลังก่อสร้างเขากำลังทำรางทรัมป์นะคะที่จะเหมือนรถไฟอะค่ะคือยาวเลยนะคะทั้งเมืองแล้วช็อปเสื้อผ้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยช็อปที่ตามถนนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นห้างทุกคนเขาก็ต้องปิดหมดเลยเพราะว่าคนเข้ามาไม่ได้ทุกคนรถเข้ามาไม่ถึงเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นถนนเส้นหลักนะคะดูดิทั้งเมืองเลยอะตอนนี้เอจะพาทุกคนตอนนี้เอจะพาทุกคนไปดูสวนสาธารณะกันนะคะสวนสาธารณะตรงนี้ตอนหน้าหนาวนี่คือแบบสวยมากเลยนะคะทุกคนมาดูช่วงหน้าร้อนว่าจะเป็นยังไงตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็จะเป็นคาสเซิลนะคะก็คือปาเบนิเซคาสเซิลก็คือเป็นปราสาทของที่นี่เนาะเห็นไหมแต่ตอนนี้เขาเปิดเป็นมิวเซียมแล้วเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะก็จะมีคนมานั่งอาบแดดกันนะคะทุกคนแต่ถ้าจะให้เออาบก็คงไม่ไหวสภาพตอนนี้คือเหงื่อแตกแล้วนะคะร้อนมากวันนี้นะคะ32องศาทุกคนนึกว่าอากาศประเทศไทยนะร้อนมากทุกคนคะทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังเอเนี่ย
ก็คือจะเป็นปาเบียนิเซคาสเซิลนะคะก็คือจะเป็นปราสาทของราชินีองค์หนึ่งนะคะซึ่งเขามีตำนานว่าจะมีราชินีองค์หนึ่งที่ขี้เหร่มากแล้วพระองค์ก็จะไม่อยากออกไปข้างนอกเลยเพราะว่าอายผู้คนนะคะทุกคนแล้วภายในปราสาทตัวนี้นะคะก็จะมีอุโมงค์ใต้ดินแล้วก็เป็นทางเดินไปที่โบสถ์เมื่อกี้ที่เอพาทุกคนไปชมนะคะมันคือที่มาของปราสาทตัวนี้นะคะว่าทำไมถึงมีปราสาทตั้งอยู่ใกล้กับโบสถ์นะคะถ้าทุกคนจะหาประวัติศาสตร์แบบนี้ก็คือตามอินเทอร์เน็ตไม่มีอันนี้ก็คือคนที่นี่บอกมานะคือส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ที่นี่ถึงจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์อะไรของที่นี่ค่ะเพราะว่าส่วนมากประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ก็จะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับภายในเมืองไหนเมืองนึงก็จะไม่ค่อยมีนะคะทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นห้างเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ฝั่งทางนี้เขาปิดนะคะเขาเปิดอีกฝั่งนึงเพราะว่าที่เหมือนที่เอบอกนะคะเขาก่อสร้างอยู่นะคะฝั่งนั้นก็คือเป็นอาคารที่สวยมากทุกคนตึกอาคารนี้นะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นโรงงานแห่งหนึ่งนะคะที่มีคนทำงานมากกว่า 15,000 คนนะคะอยู่แห่งนี้แต่ตอนนี้เขายกเลิกกิจการไปแล้วเขาก็มารีโนเวทแล้วก็ขายแล้วก็ทำเป็นห้างสรรพสินค้าข้างในนะคะทุกคนรู้ไหมว่าในขณะที่เขากำลังทำการก่อสร้างรางทรัมป์นะคะเขาได้ขุดเจอกระดูกคนด้วยนะคะเจอระเบิดนะคะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองค่ะทุกคนว้าวเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเลยแล้วพอเวลาเขาขุดเจออะไรแบบนี้นะคะการทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหยุดไว้นะคะแล้วก็ทางโบราณคดีเขาก็ต้องมาตรวจสอบอีกทีนึงอะไรเงี้ยทุกคนมันก็เลยเกิดการล่าช้าด้วยนะคะในการที่แบบสร้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโปแลนด์ก็คือเป็นเมืองที่เป็นประวัติศาสตร์ตอนนี้เราก็อยู่ตรงเซ็นทรัลเขาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นที่รอรถบัสรถประจำทางต่างๆนะคะส่วนตึกข้างในตรงนั้นก็จะเป็นจุดขายมือสองแล้วก็ร้านนำเข้าจากจีนนะคะข้างบนแล้วก็จะเป็นเหล่าพวกขายนาฬิกาอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นมออีกที่หนึ่งนะคะเป็นห้างอีกที่หนึ่งนี่ค่ะทุกคนเขากำลังจะสร้างรางตรงนี้นะคะก็คือรางรำนั่นเองตรงนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นแบบอารมณ์ร้านของถูกนะคะทุกคนราคาก็จะไม่แพงมีบูชาด้วยกรอบรูปนี่น่ารักมากเอาติดรูปใครที่มีน้องนะคะเอาติดรูปน้อง1เดือน2เดือน3เดือนทุกคนโซนนี้ก็คือ50นะคะเป็นไงล่ะ พวกกิฟต์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโซนนี้ก็คือเนี่ย50หมดเลย50บาทนะคะทุกคนจนถึงสุดนู่นเลยค่ะโซนนี้เอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ทัวร์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe เอด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าทุกคนอยากดูอะไรหรืออยากให้เอพาไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ